อินเนอร์มันจะได้มาไปไปมามาเดี๋ยวเอิญเหนื่อยยงไปรับคือเห็นมันเป็นน้ำที่มาตามทุ่งไหมหรือว่าน้ำที่มันยากมันอย่างเงี้ยมันไม่ได้มาจากแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเดียวคือมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเดียวเนี่ยนะครับแต่ว่ามันจะมีประตูน้ำทั้งของบางกุ้งนะครับที่เราปิดกั้นแต่ที่นั่นเราปิดกั้นไม่อยู่เนี่ยรถขึ้นมาถนนเนี่ยคือกำลังคนในการที่ว่ากั้นถนนยื้อช่วงระหว่างอำเภอป่าโมกกับพระนครศรีอยุธยานี่ประมาณ20 กว่ากิโลเนี่ยคงจะปิดกั้นไม่ทันแล้วเพราะว่ากระแสน้ำถ้าเกิดมันไหลไปกับน้ำที่4ก็คือแรงทางถนนคือกำลังกังวลเพราะระดับน้ำมันสูงขึ้นเรื่อยๆใช่แล้วยิ่งถ้าเกิดว่าถนนทุกทางลงมานี่มันเหมือนกับเป็นเหมือนกับว่าเราเปิดทางให้น้ำใช่ให้ถนนตอนนี้ถ้าเกิดว่าขุดต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเปิดทางให้น้ำไหลทางเพราะว่าบางจุดคือตรงไหนเป็นรอยโบขึ้นมาเนี่ยเข้าจากเปิดโอกาสให้น้ำเนี่ยมันเข้ามาใต้ซึมเข้ามาได้เลยที่ผมดูแนวระหว่างตรงแยกอำเภอป่าโมกเข้านะครับผมยันสี่แยกไฟแดงป่าโมกเลยประมาณสัก700 เมตรนะ700 เมตรอันนี้จะท่วมเป็นรอยแยก
อ๋อที่เป็นรอยแยกแล้วก็ให้ถนนแยกใช่ใช่แต่เป็นรอยแยกคือพื้นที่การจราจรเนี่ยปกติมันจะเรียบเลยแล้วน้ำท่วมด้วยใช่น้ำท่วมแล้วมันมีน้ำไหลผ่านแล้วก็มันมีดินซ้อมแล้วก็ตอนนี้คือของถนนที่สำหรับมอเตอร์ไซค์วิ่งคือเกือบหนึ่งเลนแล้วครับผมคือถ้าดูตรงนี้ก็คือเป็นน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่มันซึมซึมเข้ามาใช่ไหมคะค่ะจะลดลงไปตอนนี้ก็คือว่าเกือบหนึ่งเลนแล้วครับปกติแล้วเนี่ยรถในตรงนี้มันจะมีเมื่อก่อนมีสองเลนตอนนี้เขาสร้างเป็นสี่เลนฝั่งสองเลนก็คือตรงนี้ก็คือว่าคือซุดไปแล้วหนึ่งเลนนะครับนี่ดิฉันดูในกลุ่มของแบบตั้งแต่ทวีการปิโตรเลียมไปกระทั่งถึงตลาดนัดสี่แยกไฟดาวป่าโมกเนี่ยก็อันนี้คือท่วมหมดเลยใช่ไหมความดูสีแดงๆก็คือแปลว่าท่วมใช่ไหมคะค่ะใช่ครับผมแต่ว่าพอมาดูตรงทางหลวงหมายเลขสามสิบสามอันนี้สามสิบสามไปได้ใช่ไหมครับได้ไปได้ครับผมแต่ทางสามสิบสามมันก็คือเส้นหลักอะเส้นหลักอะก็คือถ้าเกิดว่าผมภาวนาอยากให้มีรถใหญ่วิ่งอย่างเดียวแต่นี้ว่าไม่รู้ว่าทางผู้ใหญ่หรือหน่วยงานราชการตำรวจเขาจะห้ามวิ่งหรือเปล่าตรงนี้นะอันนี้เดี๋ยวงั้นเดี๋ยวให้ข้อมูลนี้กับทางกลุ่มทางหลวงแล้วก็ทางตำรวจในพื้นที่ค่ะคือถ้าสูตรที่เรียบร้อยใช่ถ้าเกิดว่าเขาห้ามรถใหญ่วิ่งเลยอะจะเบาหน่อยกระแสน้ำการที่ว่าตอนซ้อมอะไรเงี้ยมันจะไม่ทันถ้าเกิดว่าวิ่งไปทั้งเมื่อไหร่เนี่ยผมว่าคิดว่าอยุธยาจะรับไม่ไหวนะครับจริงคือเท่ากับว่าถนนเส้นนี้มันเป็นตัวกั้นกำแพงกั้นน้ำเอาไว้ให้ใช่ไหมคะใช่ครับเหมือนเกินระดับสองคือการเกินคือรับน้ำกำยาแล้วตอนนี้ว่ามันต้นขึ้นมาแล้วระดับหมอนกับสันเกินเนี่ยมันสูงตอนนี้สูงในเมื่อปริมาณน้ำมันเพิ่มขึ้นครบมันก็รอน้ำไม่ได้พอมันตันซึ้งมันก็จะเข้ามาอีกฝั่งนึงก็คือจะเป็นระดับความใช่ครับจะทำไปกลัวว่ามันจะไม่แน่นเพราะตอนนี้มันเริ่มแล้วมันขึ้นมาเริ่มร้าวตอนช่วงนี้ช่วงนี้ครับใช่ช่วงเมื่อวานนี้ผมขับรถผ่านตรงนี้ตั้งแต่ทวีการปิโตรเลียมตรงทางเติมโอ่งยันสี่แยกไฟแดงไม่มีรอยถนนที่ว่ารอยร้าวหรือว่าซุดเลยนะแต่วันนี้ก็มีตะพุดใช่มันจะมีแล้วเริ่มร้อนประมาณแล้ว5 ทุ่มเที่ยงคืนเพราะว่าดินข้างล่างเนี่ยน่าจะชุ่มชื้นด้วยน้ำนะครับโอ้โหแต่ว่าน้ำใช่แล้วน้ำมันต้องไปเรื่อยแต่ว่าตอนนี้ตรงทางโค้งพอดีเลยครับผมเดี๋ยวนี้3309มันเป็นทางหลวงชนบทหรือเป็นทางหลวงเลยทางหลวงครับทางหลวงที่เขาเป็นเดี๋ยวประสานทางเจ้าหน้าที่แต่คิดว่าทางเจ้าหน้าที่เองคนน่าสนใจด้วยเนาะเดี๋ยวซื้อปูนแล้วค่ะเอาไปว่าตอนนี้ให้เลี่ยงถ้าเกิดว่ารถใหญ่เลี่ยงไม่ต่อใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นรถเล็กถ้าจะไปให้ก่อนนี้ขวาสุดเอาไว้ไหมหรือยังไงเรากลางดีกว่าก็มาไม่ทันเล่นต้นตาเย็นที่ว่าน้ำท่วมแล้วก็มีประชาชนที่ว่าไม่กล้าขนของก่อนจะไม่ดื่มด้านบนถนนแล้วไปวานยิงว่าจะทำอะไรก็ได้จะไปเกี่ยวเด็กอะไรด้วยครับรถยนต์ก็คือให้ใช้ความระมัดระวังที่สุดนะครับผมถ้าเกิดว่าเห็นมีประชาชนเขามาพักอาศัยอยู่ตรงนี้นะครับคุณเอตรงนี้เป็นอย่างนี้มานานมากี่วันแล้วคะอะไรนะน้ำท่วมมากี่วันแล้วคะที่นี่เนี่ยที่แบบว่าเพิ่งจะเข้ามาในช่วงเช้าที่ดูหนักมากมาช่วงเช้าวันนี้ในท้ายรถปึ้งหนักมากค่ะทรายกระสอบท่วมตามปกติก็คิดว่าคงไม่หนักไม่อะไรขนาดแล้วอย่างคนที่เขาขึ้นมาอยู่บนถนนตอนนี้ก็ขึ้นขาไปเหมือนกันใช่คิวเป็นคิวเป็นถุงกระสอบเป็นถุงกระสอบไม่นานมันจะมีขึ้นกระสอบนะคือเดียวอะไรเงี้ยนะคือกี่นั่นแหละเขาเรียกเลยนะต้องให้กำลังใจเลยทรายแพงนะหายากแล้วก็เอาทรายละเอียดขึ้นทรายนั่นสักสองถุงมาโปะเอาทรายหยาบก็ได้ทรายหยาบมาโปะทรายหยาบก็แน่นกว่าทรายหยาบมาโปะไอ้นั่นสักสองน้ำซึมเข้ามาแล้วใช่ไหมคะมันเริ่มเห็นว่ามันมีน้ำแต่มันยังไม่ถึงขั้นแบบมันไม่ถึงกับท่วมแต่มันเริ่มเห็นแล้วเราว่ามีร่องรอยว่าน้ำกำลังจะมาคือเข้าเลยครับความเร็วประมาณเนี้ยก็ไปเขาใหญ่ฝนตกคือไม่ได้เป็นระดับแค่นี้ก็ไม่อันตรายเพราะเราจะเปียกเร็วกว่านี้มันจะเหินน้ำลื่นคือเข้ามาเลยใช่มันลื่นใช่แล้วมันก็ขุดตามท่อระบายน้ำนะครับค่ะทำแบบนี้นะครับในตลาดของแล้วเดี๋ยวนี้ของทางฝั่งโบสถ์สุดที่นี้จะเป็นยังไงคะ
ดี๋ยวภายในสิ้นปีนี้เขาก็เปิดหมดว่าเปิดไม่เป็นเที่ยวได้เปิดแล้วเมื่อวานภูกระดึงเปิดแล้วแต่คนยังไม่ค่อยกล้าคนยังไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่เพราะว่าเพราะว่ามันตรงนี้จะมีลมมีฝนตอนนี้ต้องเตือนคนที่อยู่โซนด้านหลังนะคุณเองแล่นเหมือนเส้นทางเก่าจะต้องคอยระวังแล้วอันนี้เดี๋ยวเราผ่านบางใหญ่บางบัวทองแล้วก็ออกปทุมทางยากไปเข้านครนายกเป็นทางยากเดี๋ยวนี้ดังแล้วปทุมคนมองแล่นเลยที่เราบอกไว้ล่วงหน้าจะได้เตรียมการกันเลยใช่ใช่เรื่องที่ผมมาดูเนี่ยแรงจริงครับแรงในเสื้อในโบนเพื่อนเหมือนกับยิ่งกว่าที่เพื่อออกข่าวที่ว่าเดือดร้อนที่วัดฉนันเชิงอ๋อเพราะฉะนั้นอย่างหนึ่งคนที่บ้านน้ำท่วมอยู่อย่าเสี่ยงอย่าเพิ่งกลับไปเพราะว่าน้ำมันแรงมากคุณอาจจะคุณลาภายเรือไปมันอาจจะไม่ไหวเหมือนกับที่เมื่อตอนที่รับแจ้งตอนที่กำลังที่ไปดูเนี่ยใช่ไหมคะก็คือว่าถ้าเหลือที่ยาหรือใครอยู่ก็คือว่าให้อย่าติ้งนอนใจนะครับผมอย่าให้นิ่งนอนใจคือของอยู่ก็ให้กดเลยได้กดเลยคือเตรียมไว้ก่อนนะครับเพราะว่าแล้วก็อย่างผมเป็นผมมาที่สุดคือปักไฟฟ้านะครับปักไฟฟ้าพวกไฟฟ้าอะไรอย่างพยายามนะครับเหมือนกันพอได้พอเลยตัวตัวอุบัติเหตุนะครับการระมัดระวังก็มีเคสแต่ว่าช่วยได้นะมันคุณเองงั้นเดี๋ยวคงต้องรับคนตัวเองเป็นระยะยังไงระมัดระวังด้วยนะคะได้ได้เดี๋ยวผมจะไปดูที่ผู้สูงอายุก่อนแล้วกันได้ค่ะนะครับยังไงขอบคุณมากแล้วขอบคุณเลยผมแจ้งขอบคุณมากขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านนี้อายุเท่ารถลุงเนี่ยนี่ทำงานบรรทุกบรรทุกความเสี่ยงมากเลยนะคะแกสมัยปีแกไม่เปลี่ยนเลยนะแกก็เล่าหน่อยแกขับที่นั่นได้ตลอดเพราะว่าลงไปทุกอย่างต้องคอยดูให้ร้อนขึ้นมาคนละน้ำไปได้มัดประดาน้ำขึ้นมาลองน้ำมันครับแต่ทีนี้เราก็ทางคนเรือเขาก็คุมเรือเขาก็บอกว่าเขาจะทำงานเกี่ยวกับเรือขึ้นมาจากสมุทรปราการนะครับเดินทางมาแต่เมื่อวานแล้วครับเมื่อวานตอนเย็นนะครับเป็นเรือประกันครับอันเรือมาแล้วครับล่องไปแล้วแล้วหรือว่าล่องควรนานขึ้นไปเลยใช่ไหมครับล่องของผู้วิทยาด้วยเขาว่าแต่ว่าอาจจะใช้เรือเทียมครับแต่น้ำเช้านี้เป็นน้ำแรงมากใช่ไหมคะเอาให้แรงจากสภาพตรงนั้นครับเห็นเมื่อวานก็มีอีกลำหนึ่งใช่ไหมที่จมเขาเป็นเรือที่มาช่วยค่ะเรือมาแล้วเรือแตกอะไรนี่แต่ปลอดภัยก็อย่างวันนี้ตอนเช้าที่วางแผนกันยังไงคะวันนี้ตอนเช้าครับ
คือตอนช้านี้อาจจะดำไปอยู่เช่นเดิมและถือว่าเรายังไม่แน่ใจว่าเราจะรอเรียนสูงหรือเปล่าแต่เราก็รับข่าวว่าผลสอบลอยน้ำก็ถึงช่วงชั่วเดียวที่จะผ่านการแข่งลักษณะตรงกับคนที่หายไปใช่ไหมเราจะเจ้าที่ครับข้อมูลติดต่อเข้ามาตอนนี้เรายังไม่ได้ข้อมูลอะไรมาเพราะว่าที่มีการคาดการณ์ว่าถ้าหากว่าไปตามน้ำก็ปากวันนี้น่าจะถึงแถวปทุมธานีหรือว่าแถวทางนนทบุรีใช่ไหมคะใช่ครับค่ะก็ผู้ชายที่เจอที่คาดว่าคิดว่าจะเป็นคนขับหรือน่าจะเป็นผู้ชายนะครับอ๋อค่ะแล้วผู้หญิงครับเราก็ยังไม่ได้ใจเหมือนกันมีแม่ยังจำที่ว่าเขาแจ้งมาว่าเขาจบที่อยู่ร้อยนะแล้วก็ยังเรือลงไปแล้วหาไม่เจอเพราะฉะนั้นตอนนี้เท่ากับว่าครับแต่คิดว่าถ้าจบที่ประมาณ8ผู้ชายนะครับผมว่าน่าจะเจอผู้หญิงใกล้ๆกันนั่นแหละเดี๋ยวตอนนี้ถึงจะพักแล้วหรอหมายถึงว่าที่เจอจะจบที่เจออยู่ตรงประมาณอ๋อตอนพระรามแปดเจอช้านี้เหรอคะใช่ครับพระรามแปดนะไม่ใช่พระรามสี่นะที่เจอตอนที่บอกว่าเจอเป็นศพเนี่ยค่ะครับโอ้โหลอยมาเร็วมากเลยเดี๋ยวพาเราไปตามที่อีกคันหนึ่งนะคะครับค่ะแล้วที่เวียดจากแล้วก็มันเจอไม่ได้แต่เจอในความรู้สึกเราได้ค่ะแต่น้ำมันแรงไงใช่ไหมเวลาเดินทางไกลมากค่ะครับขอบคุณมากแล้วก็คงดำเนินการขึ้นเรือต่อค่ะเดี๋ยวคุณได้ทุกคนเป็นระยะนะคะยังไงดูแลตัวเองแล้วระวังกันด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็ตามเพิ่มเติมกันอีกเรื่องหรือแคสต์หนึ่งเรือล่มนะคะในแม่น้ำเจ้าพระยาตรงหน้าวัดพระเชิญช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะปฏิวัติการขับเคลื่อนสู่อนาคต Drive Deep Evolution กับน้ำมันเครื่อง Performer Super Synthetic สูตรใหม่ผสานขีดสุดพลัง Evotech Technology พลังปกป้องทนทานทุกสภาวะพลังสมรรถนะเร่งกำลังเครื่องยนต์พลังสะอาดเพื่อโลกด้วยนวัตกรรมสมาร์ทโมเลกุลที่มาพร้อมมาตรฐานใหม่ล่าสุด APISP พลังขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ดีกว่า Performer by PTT Lubricants The Moving Innovation อยากให้เขาต้องเขาเป็นแบบนั้นไม่เอามาทำบ้างไหมล่ะไม่เอาไม่ได้เอามาไม่เอามาทำบ้างเลย
ยายดำก็ได้สิ่งที่ดีที่สุดขวัญให้เขายายดำเขาไม่กล้าให้มันเก็บไว้ทุกยังทีวีตู้เย็นเครื่องความกันมันเปื้อนลงนะไม่หลับจ้าเพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ฉลาดประหยัดไฟฟ้าเบอร์ห้านอกจากประหยัดยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้การดีขึ้นไปละทำเลยแบบนี้แล้วไปให้คนเด็กให้หลานคุณลุงฉลาดประหยัดไฟฟ้าเบอร์ห้าจะให้มาพอดีแล้วไม่มากกว่าประหยัดคืออากาศที่ดีขึ้นเพื่อลมหายใจแห่งอนาคตได้นกตะแดงแกทำก็ทำการขึ้นได้ให้ทำคนนี้บอกบางทีนับได้60นะ60เยอะเลยต้องนับต่อไปบางทีนับผิดไง60นะ41 42 43มันก็เลยเรียกว่าจะบอกเขาบางทีวันนั้นนี่กินเอาไปทำเขาไอ้บุ๊กมาเขาบอกว่าบุ๊กไปทำเขาก็ให้มารังให้มารังไปมาคืนแล้วเนี่ยทางผู้แต่งงานการรับคุณคุณรับ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 ค
คือว่าให้เวลาก็ได้ช่วยกันแต่ว่ามันก็มีความสายการบินนะคะมีเด็กแอร์ไลน์เนี่ยทำไปแล้วที่ฉีดวัคซีนให้ออกไปแต่ก็มีหลายบริษัทใช่ไหมแต่เออแม่มีแม่ไม่พอแม่ได้อะไรถ้าไม่ถือเองก็ไม่ต้องออกไปหาแต่ว่าคิดว่าตอนนี้ไม่ได้รับตัวกว่าจะเป็นวัคซีนพิเศษเนี่ยแต่ว่าการแต่งกระบี่ก็มีบางแห่งว่าอยากให้ยกเลิกข้อกำหนดเนี่ยนะคะให้ทางการเขาแต่ไม่เจ๊ก็ต้องมีส่วนประกันคือขึ้นอยู่กับที่แม่ก็ต้องส่งกันคนนี้ก็จะทำให้เกียรติต้องติดต่อไหมหรือเกิดไหมหรือว่าพนักงานเมื่อนี้ดีแหละก็จะประกันสังคมมันก็ต้องให้อยู่แล้วตัวที่ต้องมีการติดต่อประกันสังคมแล้วก็เงินถ้าไม่ติดต่อเนี่ยต้องออกเลือกของมันเลือกที่ไหนที่ที่ของเพื่อที่เมื่อผมเป็นมันก็ต้องการใจพ่ออยากให้ใช้เหมือนกันส่วนใครได้ตั้งใจไม่มีเวลาพักกันก็ต้องมาเจอกันจะติดต่อหรือไม่ติดต่อกันเขาก็ต้องได้พบกันนะดีใจที่ของแม่ชุดนี้เขาจะออกที่นี่ตุลาไม่มีอะไรจะมาแล้วเพื่อความปลอดภัยสำหรับทุกๆคนตรงนี้ค่ะขนาดเลือกได้เลือกไปหนสองคนใช่มีหลายยี่ห้อตุลาอืมเลือกไปมหาชัยมันถึงจะก็ไปอย่างนี้นะเพราะมันมี